ตอนนี้นะครับหลังจากที่ตะกี้ไปถ่ายคลิปนะครับคลิปที่ว่าน้ำท่วมหลังตลาดนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาจอดที่ร้านนะครับเป็นร้านส้มตำนะครับส้มตำเป่าปากนะครับนะครับอยู่ตรงสี่แยกสปุงนะครับตรงนี้เลยนะครับนะครับตรงนั้นเป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่นะของสปุงตำบลม่วงน้อยอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนนะครับนะครับรถผมนะครับมีโอนะครับน้ำตาสะอื้นนะครับไม่ธรรมดานะครับไปจอดประกบไปสปาเลยนะครับตรงโน้นเป็นวัดนะครับเป็นวัดบ้านเกิดผมเลยนะครับวัดสปุงหลวงนะครับตรงนั้นเลยนะครับดูแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำร้านส้มตำเป่าปากนะครับคลาสสิกมากนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับตอนนี้กำลังสั่งส้มตำนะครับร้านป้ายนะครับนี่อันนี้คนเสิร์ฟนี่นะครับเมนูแรกเป็นส้มตำอะไรนะเมื่อกี้แฟนสั่งส้มตำเลยนะปูปลานะครับเป็นปูปลานะครับตัวนี้ให้แฟนจับมาให้ดูนะครับช้อนน่าจะเป่าเองลองดูนี่ครับปูปลาส้มตำเป่าปากสปุ๋งนะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าแคบมันนะครับแต่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแคบมันไปไหนมะตรงนั้นนะครับป้ายส้มตำเป่าปากนะครับถ้าตรงไปนี่ก็จะไปถึงอำเภอสะปะตองครับแล้วก็ไปอำเภอจอมทองนะครับตรงนี้เส้นทะลุเชียงใหม่นะครับตรงขวาเป็นวัดนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นตัดใหม่นะครับตรงไปอีกก็จะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวงนะครับนะครับตรงนี้นะครับวิวทิวทัศน์โอเคนะครับนะครับส้มตำเป่าปากเบอร์โทร090-049-6646นะครับตรงนี้นะครับมีเมนูเยอะแยะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่หลังนะครับเป็นอาคุมเจ้าที่นะบรรยากาศลื่นลมมากนะครับมีมุมให้เซลฟี่นะครับตัวนี้ไปถ่ายรูปกลับบ้านตอนนี้มีมาอีกเมนูนะครับอะไรนะเมนูอะไรหมูน้ำตกนะครับแฟนสั่งหมูน้ำตกสวัสดีครับครับตะกี้นึกว่าไผ่ได้เจอกันนานครับรออย่างเก่าแน่